ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยังพันเตวิสุวิสุรัตนภายะเอกสรเนนะสหปัญญาศีลามิยาญาณะทุติยปิมัจยังพันเตวิสุวิสุรัตนภายะเอกสรเนนะสหปัญญาศีลามิยาญาณะตาปิยังปิมัจยังพันเตวิสุวิสุรัตนภายะเอกสรเนนะสหปัญญาศีลานิยาจามาตั้งใจรักศีลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเอกสรณกัมมันตังนิพพิตังอามัชฌันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาตามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะนัจจะปะนาปะฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปะมาปะฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุตติยันตีสาธุสีเลนะโพรักสัมปทาสาธุสีเลนะวิพุติยันตีตัสมาสีลัมวิโสทัคเยสาธุพันเตพระมาจโลกาวิปติสังฆปฏิตัดอนุสลีอธิวรังอายาจาธาสันติตาสภาพรายชักกาชาติกาเทเสตุทองมังอาตุตัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโรคยะปรมาลาภาสันตุทิปรมังตนังวิชาสะปรมายาตินิพพานะปรมังสุขันติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภญาติตถาว่าเป็นเรื่องยากเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจบรรดาญาติทั้งหลายที่มาพร้อมกันวันนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปัฏฐานอุทิศผลแก่ดวงวิญญาณของผู้วายชนคือคุณลุงหรือคุณพ่อไพระลักษณะวิลาซึ่งได้ถึงแก่กรรมลงด้วยอายุพอประมาณและว่าพอมีกำไรว่าตามสากลแล้วคนไทยเรานั้นก็มีอายุสำหรับผู้ชายเฉลี่ย72ปีผู้หญิงก็74ปีนี่อายุเฉลี่ยทั้งประเทศแต่คนลุงก็มาถึง83 84แล้วก็ถือว่ามีกำไรกำไรอายุการจะกามีกำไรอายุได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การที่เราทำสร้างสมสั่งสมบุญกุศลไว้ได้มากน้อยเพียงไรที่จริงแล้วการสร้างสมบุญสั่งสมบุญก็ไม่ใช่ยากให้ทานเป็นปฏิจจังก็เป็นการสั่งสมบุญตำบลตะบาทนี่ก็เป็นสั่งสมบุญทุกวันทุกวันแต่บุญนั้นก็บุญใหม่ด้วยบุญเก่าด้วยไม่ใช่ว่าบุญใหม่ทำเต็มที่แล้วจะได้อายุยืนตลอดบางครั้งบางทีบุญเก่ามันน้อยก็เลยอยู่ได้จำกัดอันนี้เห็นได้ว่าเด็กๆนะอายุจะน้อยบางทีประสบอุบัติเหตุเพศภัยเขายังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยแต่ต้องมาเสียชีวิตไปอันนั้นก็ถือว่าบุญเก่าเขาท่ามาที่สั่งสมมาจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดีแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีอายุน้อยซึ่งก็น่าเสียดายแต่ใครจะเสียดายขนาดไหนอย่างไรก็แก้ไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของคนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยเฉพาะที่มาถึงวัดตรงโลกวันนี้ก็มีหลายท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพี่แต่ก็ยังอยู่พี่ผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่เป็นญาติฝ่ายต่างๆที่ยังมีอยู่ก็หลายคนนี่เรียกว่ามีบุญมากอดีตเคยให้ทานชีวิตมามากแล้วก็รักษาศีลนี่ญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีที่รับไปแล้วตะกี้เนี่ยอย่าทิ้งที่วัดตรงโลกหมดรับศีลห้าแล้ว
พาติดตัวกลับไปบ้านท่านพระครูบรรหารวุฒิชัยท่านไม่หวงเก็บไปได้เท่าไหร่เก็บไปเลยศีลรักษาทั้งวันทั้งคืนอย่าให้ศีลบกพร่องอย่าให้ศีลขาดอย่าให้ศีลด่างพร้อยก็ชีวิตเราจะยืนยาวเพราะรักษาศีลนี่เป็นการให้อภัยทานไปด้วยให้ฆ่าให้อภัยแก่ชีวิตต่างไม่ถือไม่ลักไม่ขโมยไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าทรงพยายามใช้สัพว่าอทินนาอทินนาทานอทินนาทานแปลว่าถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้จะบอกว่าลักหรือบอกว่าไม่ลักก็ได้แต่เมื่อเจ้าของยังไม่ได้ให้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนถึงจะถือไปความประพฤติในเพศตรงข้ามในสามีภรรยาของตนที่เป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่าไปล่วงล้ำต่ำเกินของผู้อื่นเขาก็มีเจ้าของการไปถือเอาสิ่งที่ก็มีเจ้าของโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันการที่จะไปพูดเท็จแม้ไม่เท็จแต่เป็นการทำให้แตกแยกเป็นการทำพูดคำหยาบลบหลู่ดูหมิ่นกดขี่ข่มเหงประณามหยามเหยียดอะไรต่างไม่เป็นสัจวาจาพูดเพ้อเจ้อไร้สาระก็ผิดศีลต้องพูดคำที่เป็นจริงคำที่สมานสามัคคีคำที่เป็นปิยวาจาพูดออกไปแล้วผู้ฟังชื่นใจแล้วก็พูดไปแล้วเป็นอัตเป็นประโยชน์เป็นสาระอันนี้คือสิ่งที่พูดได้เป็นศีลเพราะฉะนั้นรับศีลแล้วขอฝากย้ำว่าทุกท่านทุกคนรับศีลไปบ้านด้วยแล้วก็ไปรักษาให้ดีไม่มีใครขโมยหรอกแต่เราจะทำให้ศีลพร่องใช่เองเรามาวันนี้ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศผลให้คุณพ่อคุณลุงไพเราะลักษณะดีล่าฝ่ายพระเถระท่านพระครูบรรหารวุฒิชัยเจ้าอาวาสก็อุตส่าห์ไปรับมาจากโน้นตำแหน่งท่านก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วแต่ก็ไปรับมาที่จริงท่านส่งพระลูกศิษย์ลูกหาไปก็ได้แต่ท่านก็ให้เกียรติท่านสูงส่งไปรับมาเองเราก็มาส่งผู้วายชนก็ส่งด้วยเกียรติเพราะความนำลึกนึกถึงกันพระธรรมเทศนากันนี้นั้นที่จริงก็มีเรื่องที่จะว่ากันหลายอย่างตามบทพระบาลีที่เชิญมาว่าอารอกขยะปรมาลาภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งเป็นประการที่หนึ่งสันตุทิปรมังทนังความรู้จักสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างยิ่งประการหนึ่งวิชชาสัพปรมายาติความเป็นญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งและสุดท้ายนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขหรือเป็นสุขอย่างยิ่งประการสี่ประการเรื่องความไม่มีโรคก็ทำให้ชีวิตเราอยู่ยืนนาน
ถ้ายืนนานด้วยไม่มีโรคด้วยยืนไปร้อยปีร้อยสิบปีร้อยยี่สิบปีก็อยู่สุขสบายแม้กระทั่งโลกรอบลืมก็ไม่เกิดขึ้นเห็นหน้าเห็นลูกเห็นหลานก็พูดจัดจาทักทายพร้อมเลยเชียวอันนี้ก็เป็นความน่าชื่นใจเป็นบุญนะบุญสร้างเสริมให้เป็นเช่นนั้นสันตุทีปรมังคนังความสันโดษเป็นลาภอันประเสริฐยุคนี้สมัยนี้ยุคที่อากาศก็วิปริตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดฝนตกก็ท่วมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะก็จะเห็นข่าวนั่นแถวกาตาร์แถวดูไบแถวสหรัฐอาหรับเอมิเรตแถวบางประเทศต่างๆนะในแถบตะวันออกกลางนะ50ปี100ปีไม่เคยมีน้ำท่วมแต่ในน้ำท่วมขนาดอูดก็ยังงงเลยก็อูดไม่เคยเห็นน้ำอย่างนี้แต่มันก็เกิดขึ้นไอ้ที่ที่ไม่น้ำท่วมบางทีก็แล้งจัดจนกระทั่งว่าไม่มีน้ำจะบริโภคใช้สอยกันบางมุมโลกก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นญี่ปุ่นที่ว่าเจริญเจริญนะหรือไต้หวันเนี่ยแผ่นดินไหวขนาดมโหฬารตึกรามบ้านช่องพังวินาศคนก็ต้องเสียชีวิตฟรีชีพไปที่ไม่มีเช่นนั้นก็เกิดสงครามอิสราเอลกับกลุ่มอะไรอีกกลุ่มหนึ่งที่แถวฉนวนกาซาอะไรนะอันนั้นอยู่ใกล้กันน่าจะเป็นญาติเป็นพี่น้องกันแต่ต้องมาทะเลาะกันรบกันรัสเซียกับยูเครนก็ไปทะเลาะกันคิดว่าจะจบง่ายๆแต่มันไม่ง่ายผลสุดท้ายหมดสิ้นกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็นแสนล้านเป็นหลายแสนล้านแล้วก็ยังไม่จบนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ฤดูนี้เป็นฤดูที่ใบไม้ผลิปกติก็คล้ายๆกับฤดูร้อนแต่ทางไปทำมาปรากฏว่ามีหิมะตกคลุมทั้งประเทศจนกระทั่งว่าเขาไม่เคยเห็นเมื่อกัน40ปี50ปี100ปีมาปีนี้เกิดหิมะตกบ้านเราเมืองเราประเทศเราเนี่ยแม้จะลำบากบ้างร้อนบ้างบางที่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีลมพายุพายุฤดูร้อนพาฝนลูกเห็บมาตกบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสอย่างนี้ก็บ้านเรือนพังไปสักสิบยี่สิบหลังห้าสิบหลังแต่ในที่สุดคนก็ยังอยู่รอดปลอดภัยกันอยู่แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้รัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยให้คนที่ประสบภัยเหล่านั้นเรามีกระทรวงต่างๆป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันทำให้เกิดวิกฤตอย่างหนึ่งคือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเองความสันโดษเป็นสิ่งสำคัญเราอยากใช้จ่ายจะทำอะไรให้มันคุ้มเฟ้อคุ้มเฟื่อยดูหน้าดูหลังบ้านมองอนาคตว่าให้มันเป็นอย่างไรมันจะสงบลงได้หรือไม่ถ้ายังไม่สงบเราก็พอมีสำรองจ่ายพอมีสำรองใช้ข้าวปลาอาหารข้าวสารอะไรต่างๆก็ทำให้อยู่ได้บ้านอื่นเมืองอื่นนะเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มก
แต่บ้านเรามีพร้อมมูลเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมัธยัสถ์รู้จักอดออมรู้จักช็อปจับจ่ายใช้สอยแต่พอประมาณมองหน้ามองหลังมองอนาคตไปด้วยอย่ามองแค่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต้องมองไปปีหน้าปีอะไรไปให้คิดว่าตั้งตัวได้ปลอดภัยแล้วเราก็จะไปได้สันโดษนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำให้รู้จักสันโดษคำว่าสันโดษนั้นแปลว่าพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ไม่จ่ายจ่ายพุ่งเพ้อพุ่งเฟือยนั่นเองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรทรงใช้คำเดียวว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ได้ที่จริงแล้วสันโดษนั้นจำแนกแตกแจงออกไปเป็นสามประการหนึ่งยถาลาภสันโดษพอใจตามที่ได้ประการที่สองยะถาภละสันโดษพอใจตามกำลังประการที่สามก็คือยะถาสารุปสันโดษพอใจตามที่เหมาะที่ควรอันนี้แหละเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเหมาะควรมันขนาดไหนไม่ใช่ประณีทีเดียวจนกระทั่งว่าไม่แบ่งปันไปเลยแต่เราต้องแบ่งปันแล้วก็ประหยัดอดออมไว้เพื่อวันอนาคตด้วยอย่างนี้จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเราต่อไปนานแสนนานข้อที่สามที่อยากจะพูดวันนี้มากจริงๆก็คือวิชชาสัพปรมาญาติญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งผู้เทศน์ในโดยส่วนตัวถือว่าทุกคนที่มานั่งในวันนี้เป็นญาติแม้แต่ท่านพระครูบรรหารก็เป็นญาติเหมือนกันเป็นญาติทั้งสองฝ่ายด้วยญาติฝ่ายญาติฝ่ายธรรมแล้วก็ญาติฝ่ายโลกโดยสายเลือดก็ถือว่ามีเชื้อเป็นญาติอยู่ญาติธรรมก็ถือว่ามาอยู่ในวงการศาสนาด้วยกันก็เป็นญาติกันอยู่นอกจากนั้นนอกจากนั้นได้นั่งเห็นหน้าตลอดอยู่เนี่ยจะรู้จักไม่รู้จักจำได้ไม่จำได้จำไม่ได้ก็ถือว่าญาติโดยส่วนตัวนั้นห่างญาติที่จริงแล้วอ้างว้างว้าเลยเราเดียวเดียวได้เพราะว่าโยมพ่อนั้นออกจากว่าแล้วก็ไปปักหลักที่ขณะใกล้วัดมะม่วงไกลแก่ห่างญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เลยห่างไปไกลมากมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนี่อ้างว้างว้าเลยแต่ก่อนนั้นคนที่รู้จักญาติในสายนี้ก็คนเดียวเท่านั้นคือลุงแทนแทนลักษณะพิลาที่ลุงแกไปบ่อยที่บ้านแล้วก็เคยมาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านปันปอนนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยจะได้เห็นใครพบใครถ้ารู้จักเคยคุ้นเคยกันบ้างญาติที่เป็นพี่ๆน้องๆของโยมพ่อโยมป้าเลี้ยงแต่มาถึงโยมพ่อโยมอาเลื่อนโยมอาลาดโยมอาล้วนนั่นหายไปบ้างอยู่บ้างก็อาผู้ชายสองคนก็เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ30กว่าคนที่เหลืออีกคนก็พุ่งเสียไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาของยอมปู่นี่ตั้งชื่อลูกอะถ้าผู้หญิงก็อักษรลอถ้าผู้ชายก็อักษรปอจากกล่อมมาเป็นกลั่นเป็นกลิ่นสามคนชายแต่ว่าฝ่ายหญิงนั้นนางคนเลี่ยมหรือยกเลี่ยมแล้วก็นางเลื่อนนางล้วนนางลาดห้าคนห้ากับสามก็แปดนะอันนั้นก็สกุลลอกับสกุลสอสกุลปอ
พราะฉะนั้นก็อยู่กันตรงนั้นแหละแล้วอาตมาภาพเองพออยู่มาอยู่มาพอทำท่าจะเป็นหนุ่มหน่อยถูกจับให้บวชหน้าไฟพอบวชหน้าไฟแล้วก็คิดว่าทั้งในนั้นก็จะได้จะบวชทั้งสิบวันก็สิบวันแล้วถ้าตัวดูเอาเราก็อายุถึงปานนี้ได้20แล้วเต็มๆแล้วถ้าอยู่สักพรรษาให้พ่อให้แม่จะได้ไม่ต้องบวชหลายครั้งบวชได้พรรษาหนึ่งจบพระเอิร์ธวัดสอบนักธรรมก็ได้สอบอะไรก็ได้อาจารย์ที่วัดมะม่วงปลายแขนพระโรงพักสอนเมธากรก็คุณเรียนหนังสือได้ไปอยู่กรุงเทพดีกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ากรุงเทพมันหน้าตาเป็นอย่างไรก็เขารับนับถือในครูบาอาจารย์ไปก็ไปท่านก็อยู่ตะลันตะลันเป็นฝากพอข้ามสะพานพระรามบกเสียงรถไฟพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังนึกในใจว่าเราต้องเอาปทอกเต้าให้ได้ต้องเอาศาสนศาสตร์บัณฑิตให้ได้นึกแค่นั้นก็ปรากฏว่ามันไม่ง่ายเลยนะต้องทำ12ปี12ปีถึงได้แต่ว่าได้ในปีเดียวกันเรียกว่ารับปริญญาตรี2ใบต่อจากนั้นก็เรียนปริญญาโทอีก3ปีแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกที่อินเดียอีก2ปีครึ่งก็จบมาเรียบร้อยก็ได้มาสนองงานพระศาสนาทีแรกนั้นจบปริญญาเอกตั้งใจว่าจะบินมาลงสนามเมืองเป็นรอนเมืองแล้วก็จะบินต่อมานครศรีธรรมราชแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องบินต่อมาก็เลยต้องเข้าวัดราชาก่อนคือเบื่อกรุงเทพสุดๆแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องกลับเข้าไปวัดราชาที่ว่าที่ก็อยู่ที่นั่นมาจนถึงวันนี้ก็ย้ายไปไหนไม่ได้ไปเปิดดูดวงโชคชะตาราศีแล้วก็ทายไว้ถูกเหมือนกันนะก็ว่าคนเกิดวันนี้เนี่ยชอบอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นออกจากวัดราชาธิวาสไปอินเดียอยู่3ถึง2ปีครึ่งกลับมาก็มาติดอยู่วัดราชาธิวาสที่หาดีเพราะฉะนั้นถึงห่างญาติ48ปีแล้วเรามาบวชก็อยู่กรุงเทพฯแล้ว48ปีบวชมา49ปีเข้าดีนะที่ตรงนี้เรายังอยู่เราจะได้มาพบอะไรลูกทั้งหลายป้าทั้งหลายพี่ทั้งหลายส่วนมากเป็นพี่แหละอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าฝ่ายพี่ในพี่ที่ไปอยู่กรุงเทพก็ยังพอได้รู้จักกันบ้างว่าตามตัวเจอก็ได้ทักทายเจรจาปราศรัยกันพี่ตาเนี่ยลูกหลวงชิดเนี่ยก็ไปจารุวันนะนะก็พาลูกชายไปบวชที่วัดด้วยก็ได้รู้จักมักคุ้นกันหรือคนอื่นๆก็พบกันบ้างอย่างลูกลุงแทนนี่ก็ทั้งชักเวงทั้งดำรงก็เจอกันอยู่แต่ชักเวงเขาก็ไปทางหนึ่งวันนี้ก็อยู่ไม่ได้เมื่อคืนมาเจอแล้วอยู่แล้วเขาแก่เขาก็อยู่ติ้งไม่ได้ก็ต้องไปทำตามหน้าที่ของเขาแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จริงแล้วก็เมื่อคืนได้รับนิมนต์นายเทศก็บอกว่าเราเป็นเจ้าภาพจะมาเทศจะไหนนี่เจ้าภาพไม่ใช่มาอ้างโง่เฉยๆนะภาพใดนั้นกี่ใดกี่ใดไม่รู้เอามาสิบกว่าใดก็มาร่วมบุญงานนี้ตั้งถวายพระเมื่อคืนแล้วก็เอามาพิจารณาภาพบางส่วนไปทีนึงรวมทั้งไตรยธรรมด้วยว่าถวายพระเมื่อคืนก็ขนมาจากกรุงเทพแล้วก็ยังแถมปัจจัยอีกเล็กน้อยก็จะหมดแล้วก็เหลืออยู่ 5,000 บาทก็ทำบุญด้วยก็คิดว่าทำตามที่มีพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ความจริงใจและอยากจะร่วมบุญสัก 20,000 มั้งแต่ว่ามันมีเท่านั้นก็ทำเท่านั้นก่อนเพราะนั้นพอได้ริ้นได้ยินแล้วใครอยากคิดว่าไอ้เราตายดีกว่าว่าจะได้ 20,000 ไม่ใช่นะอย่าเพิ่งก็ขอฝากนะฝากญาติสร้างความคุ้นเคย
ทุกท่านทุกคนแหละอยู่ที่ไหนก็ฝากตัวด้วยกันแล้วกันครับถือว่าเป็นน้องก็เป็นน้องน้อยนี่พี่สาวก็มานั่งอยู่ความจริงพี่สาวนั้นไม่ใช่ธรรมดานะถ้าให้อาราธนาคำระยาเฟื่อยแล้วเสียงไพเราะเพราะเพลงเหมือนลิเกนั่นแหละงานไหนงานนั้นแต่ว่ามันมีความจำเป็นอันนี้ต้องเทศยาวหน่อยเรื่องของการเทศบอกว่าญาตินั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งญาติสาโลหิตหมายถึงเราเชื่อมต่อกันทางสายโลหิตแต่ผู้สุนทรภู่ได้บอกว่าถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาอันนี้เป็นญาติธรรมถ้ามีความเอื้อเฟื้อมีความเกื้อกูลมีความสงเคราะห์อนุเคราะห์กันก็นับเป็นญาติได้หรือก็จะบอกว่าถึงจะเป็นชาติเป็นเชื้อถ้ามีไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าหมายความว่าพึ่งพาอาศัยไม่ได้แต่ว่าที่มาวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านทุกคนในพึ่งพาอาศัยกันได้ก็ทำความรู้จักกันขอให้ทุกท่านได้รู้จักว่านี่คือพระธรรมกิตติเมธีโทรศัพท์ก็0819097140ยังไม่รู้ก็จดได้เลยถ้าเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะนอกจากเบอร์ไลน์แล้วก็ถ้าเฟซบุ๊กต่อดูก็คืนนะเมื่อคืนก็ไปไลฟ์สดแล้วมานั่งที่งานเมื่อคืนก็ไปพูดไลฟ์สดแล้วไปนั่งที่วัดพระม่วงปลายแขนก็ไลฟ์สดไปชั่วโมงหนึ่งปกติจะไลฟ์สดมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ละ5วัน3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือพูดบ้านเราตีเก้าถึงตีสิบกลางคืนก็ติดตามฟังได้ติดตามชมได้ถ่ายไปทั่วโลกคนต่างประเทศก็ดูเยอะแต่ว่าคนไทยนะที่ไปอยู่ต่างประเทศก็เหมาบางทีก็มีเสียงธรรมะเสียงภาษาไทยเขาก็อยากฟังอยากก็มีถ่ายไปแล้วก็ไปแชร์กันแชร์เท่าไหร่ก็ไม่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นจำไว้เจอถ้าเจอหน้าที่ไหนช่วยทักด้วยแล้วก็รายงานตัวไม่ต้องถามว่าจำได้ไหมชื่ออะไรใครจะไปจำได้แบบนี้มากันตั้ง400คนอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะจำหน้าได้แต่ไม่รู้ชื่ออะไรเพราะนั้นเวลาทักทายก็ชื่อนั้นบอกโคตรเง่าด้วยก็ได้นะลูกพ่อนั้นแม่นั้นว่าอย่างนั้นเจอกันเองนั้นออกทีนั้นนึกออกเลยแล้วพอมาถึงวันนี้นี่เรื่องความจำมันก็เริ่มจะเสื่อมไปเยอะนะนี่ถ้าให้ไปสอบบาลีใหม่คงจะตกเรียบร้อยเพราะมันเริ่มจะเข้าสู่608แล้วเหมือนกันไม่ใช่เข้าสู่เลยจะพ้น608ไปแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ยังเป็นโควิดมานะแต่ไม่ต้องกลัวตอนนี้หายแล้วที่เปิดหน้าได้เพราะหายโควิดแล้วก็ไม่ใช่อาการอะไรนะแต่ว่าวันนั้นเข้าวังรับหมายฎีกาจากวังจะเข้าพระราชวิธีที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยก็เข้าไปในวังเนี่ยวันสงกรานต์นะวันที่14ไปตรวจผ่านวันที่15วันจะเข้าวังอยู่แล้วไปตรวจที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วก็ตรวจ RT-PCR ไม่รู้ย่อมาจากอะไรก็ปรากฏว่ามันขึ้นแดง2ขีดนิมนต์อาจารย์กลับได้ครับแต่เราก็ไปพักไปแล้วแต่ทำไมธรรมาก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์นั่งก่อนก็ได้ตรวจอีกทีตรวจเอทีเคอีกทีก็ตรวจเอทีเคอีกทีแล้ววิมานกลับเลยกลับเลยไปได้กลับเข้าวังไม่ได้ก็ตรวจเช็คก่อนแล้วก็ขอให้ยามาฉันกำหนดว่า5วันก็ตั้งแต่วันที่15มาตอนนี้มันเลย20แล้วคนหมดแล้วเพราะฉะนั้นโควิดกลับไปอยู่ใครแล้วไม่รู้ตอนหลังก็ระบาดไปเยอะนะทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามี
รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาเหมือนกันโควิดแล้วก็ญาติคนหนึ่งที่มาไม่ได้วันนี้คุณพี่อมรรัตน์ไทยจำนงลักษณะวิลาศนี่แหละแม่ลักษณะวิลาศพ่อไทยจำนงที่แรกจะมาด้วยกันจะนั่งรถมาด้วยกันก็จะมานั่งรถปรากฏว่าพี่ชายชุมพลไทยจำนงโดนโควิดต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนั่นก็อายุ82แล้วมั้งก็ผู้สูงวัยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนพอไปถึงหมอกักตัวเลยแม่บอกแล้วก็ลูกก็ไม่อยู่ใกล้ปัญญาก็ไม่อยู่ใกล้ก็เลยน้องสาวต้องไปดูแลเองก็เลยมาไม่ได้มาไม่ได้ทำไงเมื่อเช้านี่ก็โอนปัจจัยมาทางแอปของธนาคารร่วมบุญขอร่วมบุญเพื่อไปจัดการด้วยได้ยากอะไรหรอกโอนมาก็เอาไปให้ได้ก็มีเงินสดสำรองจ่ายมาบ้างก็เลยก็โอนเข้าบัญชีมายืนยันคอนเฟิร์มแน่นอนว่า 3,000 บาทมาแล้วก็มาเอาไม้ที่จะภาพเรียบร้อยแล้วเลยคนมาไม่ได้แต่เงินมาไม่เป็นไรนะก็ให้เงินมาเยอะๆคนมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากงานทุกงานเนี่ยอยากให้คนมาอยากให้ญาติพี่น้องมาพบหน้ากันเพราะฉะนั้นญาตินะขึ้นว่าญาติขอย้ำว่าคือผู้ที่รู้จักกันในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นญาติสาโลหิตคือเชื้อสายเผ่าพันธุ์เหล่ากอเราทุกคนมีเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเนี่ยกรรมพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์อย่างไรก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเผ่าพันธุ์กันไว้ถ้ารักษาเผ่าพันธุ์กันไว้ไม่ดีในที่สุดเผ่าพันธุ์นี้ก็จะสายจะหายไปจากโลกเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักกันไว้ทักทายกันไว้มันถึงจะดีบอกกันให้รู้ที่นี่อาตมาที่รู้นี่รู้จักรู้นะพิจารณ์นะจารวันนะก็โทรไปบอกลายไปบอกว่าแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงอยู่มาม่วงปลายแขนนะสมศรีนะก็มากี่รอบแล้วไม่รู้เนี่ยวันนี้ก็มานั่งไหนไม่รู้ก็ลายไปบอกทุกท่านก็ไปถึงใกล้ๆกันก็ได้รู้อ้ายยืนยันแน่นอนพอสักพักนึงก็มีผู้รายงานต่อไปอีกทีนี้ญาติไลน์ไปบอกหลายคนก็เลยรับทราบก็บางท่านนั้นไลน์เข้ามานั้นอาตมาก็มาถึงนี่แล้วก็ถึงบอกก็ไม่เป็นไรก็ขอบใจเดี๋ยวจะไปด้วยจริงๆเรามาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้จักการทำความสนิทสนมกันในฐานะเป็นญาติก็ขอฝากกันไว้ก็ฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวว่าให้พี่ๆน้องๆหลานทักนะอย่างไรก็ทักก่อนแล้วกันไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าไปกรุงเทพตกรถตกราอดข้าวก็ไปวัดได้อันนี้ที่พักที่ก็อาศัยอยู่ในบ้านอันนั้นเป็นข้อหนึ่งเรารู้จักกันไว้เนี่ยก็อยู่ที่ไหนก็สบายใจธรรมะข้อสุดท้ายที่ต้องพูดในครบก็คือเรื่องนิพพานังปรมังสุขังพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานเป็นปรมังสุขหลายคนพอพูดถึงนิพพานแล้วก็กลัวไม่ต้องกลัวนิพพานนะนิพพานเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐการที่จะได้บรรลุนิพพานนะเราบรรลุไปเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้บรรลุนิพพานโดยการไม่ทำบาปโดยไม่ล่วงละเมิดศีลนี่คือนิพพานไปขั้นหนึ่งแล้วพอเรากำจัดความโลภไปได้ขั้นหนึ่งก็เป็นได้นิพพานอีกขั้นหนึ่งกำจัดความโกรธไปได้ก็เป็นความก็ไปนิพพานอีกขั้นกำจัดความหลงลงได้ด้วยก็เป็นถึงนิพพานอีกขั้นหนึ่งถ้าจบพร้อมกันหมดนั่นคือถึงนิพพานนิพพานแปลว่าความดับ
ดับอะไรก็ดับกิเลสและถ้าปรินิพพานก็หมายถึงดับทั้งกิเลสทั้งปะปะโอปาทานขันธ์นี้คือขันธ์ห้าเนี่ยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยดับได้หมดอันนั้นเรียกว่าปรินิพพานคือดับรอบดับหมดดับสิ้นดับไม่เหลือทุกคนมีสิทธิ์ทำได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเราทุกคนผู้เป็นสาธารณิกชนพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเป็นขั้นเป็นตอนก็ไปถึงนิพพานได้แม้จะไปถึงวาระสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจเราก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จและหากว่าเราปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยอายุมากขึ้นดับกิเลสได้มากขึ้นเราก็ใกล้นิพพานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยจิตด้วยใจที่ว่าตัดถูกครุธรรมครุก็รับหนักแน่นในพระพุทธเจ้าก็รับหนักแน่นในพระธรรมสังเวติปการะโบก็รับหนักแน่นในพระสงฆ์สามอย่างนี้แหละและในที่สุดเราก็จะไปถึงอภพโปริห้านายะนี้จะไม่เสื่อมคนที่ไม่เสื่อมแน่นอนนิพพานเซวสันติเกคนนี้ได้ชื่อว่าเดินทางเข้าไปใกล้พระนิพพานไปทีเดียวนิพพานดับได้ไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นพอใกล้ถึงวันสุดท้ายที่ถ้าคนรู้ตัวเนี่ยก็จะมีความสุขใจมากๆสุขอันเกิดจากความสงบก่อนจะสิ้นลมหายใจก็ไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นทำสี่ประการนะความไม่มีโรคความสันโดษความคุ้นเคยเป็นญาติแล้วก็ไปให้ถึงนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่จำปรารถนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนใครมุ่งไปตามนี้ผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความสุขสงบอันล้ำเลิศประเสริฐโดยประการทั้งปวงได้ก็แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราทั้งหลายร่วมกันกระทำบำเพ็ญกันนี้จงมารวมกันเป็นสภาเป็นเดชะเป็นบรรวะปัจจัยอำนวยผลให้ดวงวิญญาณของคุณลุงเขียวคุณลุงไพร้อลักษณะเวลาให้สถิตมั่นในสุขในสวงสวรรค์ไปตราบนานเท่านานลงไม่ไปอยู่ที่ทุกข์แน่นอนต้องไปถึงที่สุขแน่นอนเพราะเป็นคนที่สมบูรณ์พุทโธมีศีลมีธรรมศีลธรรมจะพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ลุงได้อยู่สุขสบายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ขอให้มีแต่ความสุขความสุขมีสุขคติไม่ทุกข์ยากลำบากแต่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปที่ตกกังวลนะให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นเหมือนกันหมดปู่ย่าตาทวดๆของ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 เราก็ตายกันมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มาถึงเราถึงญาติของเราแล้วต่อไปก็จะถึงเราก็ถึงเราแล้วต่อไปก็จะลูกของเรามันก็เป็นกันเป็นปกติเป็นวัฏจักรวนเวียนกันไปขอทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วอุทิศบุญกุศลให้ท่านเหล่านั้นให้ท่านให้ลุงเขียวลุงไพร้อไปประสบพบแต่ความสุขความเจริญทุกทิพาราตรีการและขอบุญนั้นจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ญาติทั้งหลายที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเดียวกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจตรวจน้ำนับปอนนะขันน้ำอยู่ตรงไหนหาได้ไปพร้อมกับตรวจน้ำนะยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาธารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทิชิตังปฏิตังตุมหังติตเมวสันติโตสัพเพปุเรนุสังฆาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถา
สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัชชตุมาเตโววัตโตวันตระโยสุขีทีฆาติโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปุจจาริโรจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง